สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพกระผมอดิศรเพียงเกตและวิสาคันทัพยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการตรงไปตรงมาจัดกันสดๆครับจากสถานีโทรทัศน์เอเชียอัปเดตไปยังพี่น้องประชาชนชาวไทยและทั่วโลกนะครับได้รับชมกันไปพร้อมๆกันต้องขอขอบพระคุณวิทยุชุมชนทั่วประเทศไทยที่ให้เกียรติถ่ายทอดเสียงไปพร้อมๆกันสวัสดีครับคุณวิสาครับสวัสดีครับท่านอดิศรสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ก็มาในมาตรสูตรผูกไทยนะธรรมดาเห็นใส่ชุดพื้นบ้านพื้นเมืองวันนี้มีท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านร้อยตำรวจเอกดร.เฉลิมอยู่บำรุงครับท่านจะเลี้ยงต้อนรับท่านรัฐมนตรีจีนคนหนึ่งจู้อะไรนี่ครับครับรัฐมนตรีความมั่นคงสาธารณะเมื่อไรครับวันนี้เที่ยงแรมกี่โมงพาซาแอตเทนีเที่ยงครับวันนี้ผมก็เลยใส่สูทซะหน่อยเพื่อเป็นนั่งกับรองนายกจีนอย่างนี้นะเขาจะหาว่าเราไปใส่อะไรพูดถึงเพลงสักหน่อยที่เปิดวันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ใช่ไหมครับท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรจะเดินทางไปกัมพูชา How are you กัมพูชาเราก็เปิดเพลงเพื่อรำลึกถึงท่านสมเด็จฮุนเซนซึ่งท่านคงจะได้พบกันในการไปเยือนคราวนี้ก็เป็นการไปเยี่ยมกันมีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาคมอาเซียนนะครับซึ่งประเทศกัมพูชาเนี่ยเขาเป็นประธานฮิลลารีคลินตันก็เชิญนายกรัฐมนตรีประเทศไทยไปร่วมด้วยไปแสดงปาฐกถาก็เป็นเรื่องปกตินะครับมันไม่ใช่เรื่องความลับอะไรนะไม่ใช่ครับแต่ว่าผมเห็นพวกพรรคนิ้วกลางตื่นเต้นกันไปหมดเลย อะไรกันนักหนาเนี่ยผมว่านะพรรคนี้ยุงบินก็ตกใจนี่เลยตกใจยุงบินก็ตกใจผมคิดว่าทำไมพวกคุณมองพวกผมนี่โง่หมดเลยขออนุญาตใช้คำนี้เนี่ยผมไม่มีความฉลาดเท่ากับพวกคุณเลยเหรอเช้าๆนี่ใจเย็นๆหน่อยนะท่านอดีตไม่ผมถ้าพูดถึงพรรคนิ้วกลางมันใจขึ้นครับอารมณ์เกิดเลยนะหมายก็ว่าท่านนายกก็ไปทำหน้าที่ของท่านถ้าไม่ไว้ใจคุณก็ตามไปสิขอนั่งเครื่องบินไปเลยครับก็นั่งประชุมกันไปพูดยังไงนี่มีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรของคุณหรอแต่คุณอะไรดีนักหนาผมเอาไว้แค่นี้ก่อนอย่าไปพูดถึงพรรคนิ้วกลางครับมันมีอารมณ์ครับมีเรื่องที่ต้องชี้แจงทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนที่ถามกันมามากเกี่ยวกับท่าทีของนปช.ต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เมื่อเช้ามีรายการของคุณสรยุทธ์นะครับช่อง3ได้พูดถึงความขัดแย้งในนปช.ความจริงไม่มีนะครับคือเรื่องที่ว่าวันนี้นี่จะมีวิทยุชุมชนคนขับแท็กซี่ของชินวัตรหาบุญพาดเขาจะไปตั้งเวทีที่ลานพระบรมรูปทรงม้านั่นก็เป็นสิทธิในแง่ของที่ท่านชินวัตรเป็นผู้นำองค์กรนั้นในฐานะที่เขามีหมวกอีกใบหนึ่งที่เป็นชมรมคนขับแท็กซี่ก็จะไปจัดนะครับอันนั้นก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพของแต่ละองค์กรคนแสดงแต่ว่านปช.ได้ยืนยันว่าไม่มีการชุมนุมใดๆนะครับไม่มีการไปแสดงไม่มีการไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับจะสงบนิ่งอยู่ในที่มั่นอิมพีเรียลเวิลด์ราชพร้าวแกนนำทั้งหมดจะมานั่งฟังกันอยู่ที่นี่ที่อิมพีเรียลเนี่ยนะครับฟังผลการวินิจฉัยซึ่งจะมีทีวีถ่ายทอดจอใหญ่ดูกันให้ฉ่ำชื่นใจนะครับพี่น้องแสดงอยากมาร่วมก็มากันได้เต็มที่ที่อิมพีเรียลวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ผลจากการตัดสินจะเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีประชุมสดๆกันหลังจากเสร็จสิ้นการวินิจฉัยนะครับผมยังยืนยันจุดยืนเดิมครับคือศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจรับคำร้องครับเมื่อกระดุมเม็ดแรกหรือว่าก้าวแรกไม่มีอำนาจแล้วก้าว2ก้าว3ไม่ต้องวินิจฉัยครับผมเลยไม่ต้องเสียเวลาไปดูคำวินิจฉัยในวันพรุ่งนี้เพราะว่ามองเห็นแล้วผมเห็นว่าคราวนี้ศาลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกระโดดลงมาเล่นการเมืองคุณวิสาครับการเมืองเป็นของนักการเมืองเป็นของพรรคการเมืองใช่ไหมครับครับเป็นฝ่ายนิติบัญญัติระหว่างประชาธิปัตย์จะสู้กับเพื่อไทยหรือระหว่างชาติพัฒนาพลังชนหรือพรรคอะไรต่อพรรคอะไรที่เสนอตนมาเป็นนักการเมืองที่เปิดเผยนี่เขาสู้กันนะครับว่าก็ว่ากันไปว่ากันมาส่วนตุลาการเนี่ยไม่มีสิทธิ์มาเล่นการเมืองกับคนอื่นเลยครับถ้าตราบใดที่คุณไม่ทำหน้าที่ตุลาการบ้านเมืองยุ่งเลย
ก่อนเข้ามานี้ผมเลยเขียนกลอนไว้ว่าผมจะไม่ให้คุณวิสาอ่านนะถ้าให้วิสาได้กลัววิสาแก้อันนี้สด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 ร้อนร้อนเนี่ยครับผมเขียนไว้อย่างนี้นะเมื่อศาลโดดมาเล่นการเมืองเที่ยงตรงก็ลงคลองยุติธรรมของพี่น้องย่อมไม่มีตุลาการกลายเป็นตุลากูอัปยศอุดสูเสียศักดิ์ศรีศาลรัฐธรรมนูญจะกลายเป็นศาลอัปรีในที่สุดประชาชนประเทศนี้จะลงทันผมเขียนสั้นๆนี่ครับมีความรู้สึกอย่างนี้จริงๆคุณโดดมาเล่นการเมืองคุณวิสาคุณไม่ใช่นักการเมืองคุณไม่ทำตนเป็นผู้รักษาที่ดีเป็นตุลาการที่ดีเหมือนบัพพะตุลาการที่ได้ทำไว้คุณจึงหมดความเป็นตุลาการณบัดที่คุณไม่ปฏิบัติตามกฎหมายณบัดเดี๋ยวนี้ณบัดเดี๋ยวนี้นะตั้งแต่คุณรับคำร้องซึ่งไม่มีอำนาจในเมื่อไม่มีอำนาจก็ไม่มีสิทธิ์เพราะเราเคยเรียนพระธรรมนูญศาลยุติธรรมพระธรรมนูญศาลทหารเขาก็บอกว่าศาลอะไรมีอำนาจอย่างไรผู้รักษาอะไรมีอำนาจอย่างไรนะครับไม่ใช่พวกสารส่งเดชจะไปพิจารณาหรือมาลงโทษลงทันไม่ได้มันมีกฎหมายบังคับบัญชาอยู่ผมจึงเขียนไว้ว่าตุลาการกลายเป็นตุลากูอัปยศอุดสูเสียศักดิ์ศรีศาลรัฐธรรมนูญจะกลายเป็นศาลอัปรีในที่สุดประชาชนประเทศนี้จะลงทันครับครับอย่างไรก็ตามมีคนถามกันเข้ามามากว่าคำวินิจฉัยที่ออกมาจากศาลรัฐธรรมนูญนี้จะเป็นอย่างไรหลายคนก็รอรุ้นผมก็ทำหน้าที่เอาความคิดเห็นของผู้รู้ทางกฎหมายหรือครูทางกฎหมายอย่างฟันธงล่วงหน้ากัน4ข้อด้วยกันว่าผลออกมาไม่พ้นจาก4ข้อนี้นะนะ1ร้ายแรงที่สุดก็คือขัดมาตรา68และนำไปสู่การยุบพรรคนี่1เอาร้ายแรงก่อนนะร้ายแรงก่อนใช่ไหมซึ่งยุบพรรคแน่ครับ2ขัดมาตรา68แต่ไม่นำไปสู่การยุบพรรคนี่ข้ออันที่2นะครับ3ข้อเท็จจริงขณะนี้ยังไม่ขัดมาตรา68เพราะยังไม่มีการตั้งสสร.ครับอันนี้แนวทางที่3แนวทางที่4อันนี้ดีสุดถูกต้องสุดการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291ไม่เข้าข่ายมาตรา68ให้ยกคำร้องอันนี้ทางที่4คือดีที่สุดถูกต้องที่สุดจะออกมาแบบ4ข้อนี้แหละนี่คืออาจารย์ปกินฟันธงถ้าเป็นอะไรเป็นข้อที่4เนี่ยจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญถ้าเป็นอันแรกเนี่ยจะเป็นศาลอัปรีอ๋อมีทางในความหมายผมอ่ะอ๋อมีทางเลือกอยู่มีทางเลือกนี่ผมเขียนไว้ไงถูกต้องครับถ้าเป็นทางที่ดีข้อ4ข้อ3นี่เป็นศาลรัฐธรรมนูญครับแต่เป็นข้อ1ข้อ2ของอาจารย์ปกินนี่จะกลายเป็นศาลอัปรีครับครับทีนี้มาดูผมนี่สนใจพ่อใหญ่จิ๋วหรือบิ๊กจิ๋วหรือพี่จิ๋วของพวกเราว่ายังไงแต่ยังไงเพราะว่าท่านก็เป็นนายผมตลอดชีวิตนะครับโอ้จะมีภาควิจารณ์อะไรก็ต้องเพราะว่าผมก็ถือว่าท่านเป็นเสนาธิการที่มีความคิดแหลมคมแล้วมองไปไกลวันนี้นี่ท่านออกมาพูดนะครับออกมาพูดเรื่องตัวเลขผมก็พยายามไปหารายละเอียดของตัวเลขมาคือท่านบอกเหมือนใบหวยแต่ว่าไม่ได้ใบหวยนะครับคือพูดถึงตัวเลข68นี่แหละแล้วก็77แล้วก็7ว่ามันสัมพันธ์เชื่อมโยงกันยังไง68คือรัฐธรรมนูญมาตรา68แล้วก็มาตรา77แล้วก็มาตรา7ครับนะครับพลเอกชวลิตยงใจยุทธนี่เตือนพวกเราก็ควรจะล้างหูน้อมรับฟังอันนี้ข่าวสดฉบับเมื่อวานนี้นะครับพลเอกชวลิตบอกว่าสามมาตราเนี่ยมันโยงใยกันอย่างน่าคิดน่าวิเคราะห์มากเพราะฉะนั้นผมจะอ่านก่อนว่า68เขาว่าไงนะครับมาตรา68ชาวบ้านรู้หมดแล้ว68เนี่ยเต็มๆเอาเท่านั้นเต็มๆไม่ใช่กันทาขอนแก่นผมรู้หมดแล้วเพื่อจะโยงโอเคครับบุคคลจะใช้สิทธิ์และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศไทยโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้มิได้มี68นะครับครับทีนี้77ที่พ่อใหญ่จิ๋วพี่จิ๋วเราพูดนี่คืออะไรคือมาตราที่บอกว่ารัฐ
ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เอกราชอธิปไตยและบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐและต้องจัดให้มีกำลังทหารอาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยจำเป็นและเพียงพอเพื่อพิทักษ์รักษาเอกราชอธิปไตยความมั่นคงของรัฐสถาบันพระมหากษัตริย์ผลประโยชน์ของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเพื่อการพัฒนาประเทศนี่มาตรา77ส่วนมาตรา7บัญญัติว่าในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแต่กรณีใดให้วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข3อันนี้เมื่อเอามาเรียงกันแล้วนี่ก็คือบิ๊กจิ๋วมองว่าระวังเขาจะมาด้วย68ก่อนเอาข้อ4รัฐธรรมนูญข้อของท่านโพคินเอา68ก่อน คือเขาจะเอาข้อ1อันนี้ร้ายแรงที่สุดร้ายแรงตัวร้ายแก่ร้ายแรงข้อ1ก่อนร้ายแรงข้อ1ก็สับกันพอจัดการเสร็จก็จะตามด้วยมาตรา77ทันทีก็คือเอาทหารออกครับเพราะว่า1ไม่มีความ68ไม่มีความชอบธรรมนั่นนี่ผิดแล้วนี่ทหารออกมารักษาความสงบถูกต้องตัน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 ตนายกพระราชทานมาร์กม.7นี่มุมมองของบิ๊กจิ๋วที่แหลมคมมากนะครับถามว่าการเสนอตัวเลข68 77และ7จึงสัมพันธ์กับความร้อนแรงของสถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้ผ่านแต่ละมาตราของรัฐธรรมนูญเหมือนกับเปิดโปกลางบ่อนเห็นไหมฮะเปิดให้เห็นการจัดวางมาตรา68เพื่อนำไปสู่เหยื่อล่อใหญ่ให้เกิดการเคลื่อนไหวแล้วทำให้บางฝ่ายอาศัยมาตรา77ออกมากำลาบปราบปรามกระทั่งต้องการใช้มาสุดท้ายก็ใช้มาตรา7มาเป็นทางออกพลเอกชวลิตเลยใช้ภาษาโบราณว่าตีปลาหน้าใสไว้ก่อนคนอย่างพลเอกชวลิตยงใจยุทธอาจดูงุ่มง่ามแต่สมองก้อนโตมิได้ฝ่อไปตามวัยและสังขารตรงกันข้ามมองสังคมประเทศไทยทะลุมองการเมืองได้ปลอดโล่งและมีความเข้าใจในความคิดจิตใจของทหารอย่างถึงแก่นเพียงระบายลมหายใจออกมาก็อ่านแกล้งแทงตลอดจึงต้องเตือนนี่เห็นไหมฮะผมคิดอย่างนี้นะคุณวิสาครับผมคิดว่าทหารเนี่ยเขาคิดอย่างนี้ฝ่ายตรงข้ามกับประชาธิปไตยซึ่งเราเรียกว่าฝ่ายอำมาตย์เนี่ยคิดอย่างที่ท่านพลเอกชวลิตคิดครับอยากจะทำอย่างนี้68 77 7กินหมูหมูหรือปอกกล้วยเข้าปากแต่คราวนี้กล้วยมันกลายเป็นทุเรียนครับครับเราลองทุเรียนหล่นถ้าไม่ทุเรียนมีตะหนามันกินไม่ได้เพราะประชาชนเขาไม่ยอมเออท่านพูดคล้ายๆกับนัทวุฒิเลยแต่นัทวุฒิไม่ว่าทุเรียนนัทวุฒิว่าทุเรียนเหมือนกันแต่เขาบอกว่าระวังอยากเอาส้มหล่นอ๋อจะกลายเป็นทุเรียนทุเรียนหล่น คือจะปลอกกล้วยเข้าปากง่ายๆอย่างนี้มันหมูไปประชาชนถ้าเกิดเป็นสมัย20 30ปีก่อนนะโอเคครับแต่ทำอย่างนี้เมื่อไหร่นะครับภูเขาไฟที่สงบนะสงบนิ่งก็จะระเบิดลาวามันจะระเบิดเองระวังหน่อยนะครับระวังหน่อยตัดสินไปเถอะจะตัดสินยังไงนี่คุณก็ตัดสินไปตามกฎหมายเดี๋ยวผมก็ไม่ว่าหรอก อย่าเขียนอย่าเอาดิกชันนารีมาเปิดครับอย่าคิดเอาเองพจนานุกรมเอาพจนานุกรมมาเปิดเลิกทำอย่างนี้ก็เขียนตามวรรค68วรรคแรกเนี่ยมันเข้าไม่เข้าเพราะเขากำลังพิจารณาจะลงคะแนนในวาระ3ครับวาระ3นี่ตุลาการทำแทนไม่ได้นายกทำแทนไม่ได้สังฆราชทำแทนไม่ได้องคมนตรีทำแทนไม่ได้ต้องให้สสสวซึ่งเรียกว่ารัฐสภาเขาลงคะแนนครับคนอื่นอย่าใส่สเสือกอไก่มาสเสือกอไก่แปลว่าเสือครับก็เสือนั่นแหละอย่าแทรกแซงมาขอเอาชัดๆมันอยู่อย่างนั้นแหละรัฐสภาถ้าแก้กฎหมายไม่ได้จะเป็นทำไมเดี๋ยวนี้เสียเงินภาษีอากรมาจ้างต่อไปก็อำนาจอธิปไตยมีอยู่2ประการคือ1อำนาจตุลาการ2อำนาจตุลาการเลยสิอำนาจอธิปไตยมี2อย่าง1อำนาจตุลาการ2อำนาจตุลาการไม่ต้องมีนิติบัญญัติไม่มีก็มีตุลาการตุลาการหรืออำนาจอธิปไตยมี3อย่าง1อำนาจตุลาการ2อำนาจตุลาการ3อำนาจตุลาการไปเลยถ้าเราแก้รัฐธรรมนูญอย่างนี้ตุลาการอ๋อชอบเลยแม่ไม่เคยเลือกตั้งแม่วัดสรรกูยอกรอเป็นนายกเลยชาติหน้าเพื่อนพวกนี้ทำไมรังเกียจการเลือกตั้งรังเกียจการให้ประชาชนเลือกแล้วที่สำคัญดูถูกประชาชนหาว่าประชาชนถูกซื้อด้วยนะโบราณมากนะครับท่านไปติดตามการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะครับรับเงินหมามากาเบอร์หนึ่งครับพวกนี้ไม่รู้ไปถามคนบ้านดุงอุดรธานีดีครับครับหลายที่รับเงินหมามากาเบอร์หนึ่งรู้หรือเปล่าคุณวสันต์ถ้าอย่างนั้นเขาจะชนะถล่มทลายได้ยังไงล่ะและที่จริงเนี่ยก็พูดเรื่องประเด็นนี้ก็อยากจะเสริมท่านนิดหน่อยว่าในสมัยก่อนนี่
ที่มีการซื้อเสียงกันอย่างใหญ่โตมโหฬารในการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรมันก็มาจากพรรคของอมาตย์นั่นแหละครับของทุนนิยมอมาตย์พรรคสหประชาชาติของพลจอมพลถนอมกิตติกระจกใช้เงินครับโอ้ใช้เงินเป็นแล้วก็พรรคสมุนอย่างพรรคประชาธิปัตย์นี่แหละโอ้นี่ลายทีนี้เขาไม่เคยใช้เงินครับพูดความจริงเขาใช้แต่เงินเขาไม่เคยใช้เงินเขาใช้เงินอย่างเดียวพอสังคมเปลี่ยนมาสู่ยุคหลังรัฐธรรมนูญปี2540เนี่ยการเลือกตั้งเริ่มเปลี่ยนมิติเมื่อพรรคไทยรักไทยเนี่ยเข้ามาต่อสู้ในเวทีเลือกตั้งถามว่าเปลี่ยนไปไงถามว่าเปลี่ยนไปก็ตอบว่าเปลี่ยนเพราะว่าพรรคไทยรักไทยเอานโยบายมาทำให้เป็นจริงนโยบายกลายเป็นเรื่องกินได้อยู่ได้ขายนโยบายขายนโยบายแต่ก่อนไม่มีไม่มีครับเลือกไปใครไปก็อย่างนั้นแหละไปก็เหมือนกันแต่ว่าเลือกไทยรักไทยวันหนึ่งรักษาพยาบาล30บาทของคุณหมู่บ้านถูกต้องประชาธิปัตย์ว่า30บาทตายทุกโรคเอาเงินที่ไหนมาก็จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านนี่ครับเขาสัมผัสประชาชนสัมผัสผลจากนโยบายที่เป็นจริงก็ทำให้เกิดความรู้สึกเปลี่ยนว่าเอาเงินมา200 300กับที่เขาได้30บาทอะไรมันคุ้มกว่ากันก็เกิดความรู้สึกว่าต่อไปนี้เขาเลือกตั้งนี่เขาเห็นคุณค่าแล้วว่าจะต้องเลือกพรรคที่ทำตามนโยบายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานี่ท่านอดิศรโทษนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานี่ผลก็ปรากฏว่าประชาธิปัตย์ก็พ่ายแพ้มาตลอดดังที่ผมจะเอาภาพนี่เมื่อกี้ไม่ได้ให้ท่านอดิศรดูนี่ขึ้นมาได้เลยครับภาพที่หนึ่งนี่ผลมันจะปรากฏมาอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องการซื้อเสียงแล้วครับมันเป็นเรื่องของความเป็นจริงว่าประชาชนตื่นตัวนี่สองกรกฎาคมพ.ศ. 2538เป็นยังไงครับเป็นผู้แทนอยู่ครับ92ต่อ86เสียงครับ92คือพรรคชาติไทยถูกต้องครับ86เสียงคือประชาธิปัตย์พรรคชาติไทยชนะนายกคือบรรหารเอ๊ะประชาธิปัตย์บอกว่า86มากกว่า92ครับนี่ชวนแพ้เห็นมั้ยฮะอันแรกชวนแพ้92ต่อ86ต่อมาต่อมาครับ17พฤศจิกายนพ.ศ. 2539เห็นมั้ยครับ125ต่อ123ก็ยังแพ้อยู่ดีครับพลเอกชวลิตยงชยุทธเป็นนายกชวนแพ้คุณชวนให้ชวลิตจัดตั้งรัฐบาลแต่ส่งคนไปด่าที่สีลม7วันครับคนในชวลิตก็ลาออกนายชวนสวบกลับเลยครับอันนี้เลือกตั้งแพ้ครั้งที่2นะถัดไปเดี๋ยวท่านขยายความนะครับ6มกราคมพ.ศ. 2544นี่หลังรัฐธรรมนูญ40นี่247ต่อ128เสียงนี่สสชินวัตรชนะชวนแพ้3แพ้แล้วนะโอ้แพ้เที่ยวนี้247 248ต่อ128นี่ไม่เห็นฝุ่นเลยครับไม่มีราคาต่อรองเลยครับนี่นายชวนรักษาการนายกรัฐมนตรีนะครับครับหาเสียงในฐานะเป็นรักษาการนายกครับถูกคุณทักษิณชินวัตรตั้งพรรคมา2ปีก่อนหน้านี้ครับจัดการไปเลยครับไม่เห็นฝุ่นเลยถัดไปต่อไปครับเลือกตั้งครั้งต่อไป6กุมภาพันธ์พ.ศ. 2548 375ต่อ96เสียงอันนี้เลือกตั้งโมฆะอันนี้ทักษิณชนะนายบัญญัติบัญญัติบรรทัดฐานนะหัวหน้าพรรคนะบัญญัติบ๊ายบายบ๊ายบายเลยนี่นะครับเห็นไหมครับถัดไปครับนี่2เมษาไม่ใช่2เมษาถูกต้องครับเป็นยังไงครับประชาธิปัตย์ไม่ลงเลือกบอยคอร์ดบอยคอร์ดคือไม่ยอมลงถ้าลงก็แพ้อีกแบบนี้ก็มีนะคือแพ้มาตลอดพอถึงตรงนี้ไม่ลงพรรคการเมืองตั้งขึ้นมาไม่ลงเลือกตั้งครับเออบ้าจริงๆถัดมาเลือกตั้ง23ธันวาคมพ.ศ. 2550พลังประชาชนหลังจากยุคไทยเลิกไทยแล้วได้233ประชาธิปัตย์ได้165อภิสิทธิ์เวชชีวะแพ้อีกราบคาบสมัครสุนทรเวชเด็กชายอภิสิทธิ์แพ้ราบคาบสุดท้ายนี่ครับ3กรกฎาคมพ.ศ. 2554นี่เป็นยังไงครับยิ่งลักษณ์ชินวัตร265ต่อ159เสียงแพ้อีกครับ269ท่านผู้ชมต่อว่าผมอยู่ไปเพิ่มเขาทำไม159 159ผมก็ต้องขอโทษครับตัวเลขมันเพิ่มอีก10ก็ยังน้อยกว่าเราอยู่ผมมองไม่เห็นเหมือนกัน2แล้วได้นะ265ต่อ159 159อันนี้ถ้าเขานับตีนด้วยอาจจะเท่ากับเรานะเห็นไหมท่านอดิศรนับตีนด้วยจากปี2538ถึง2554 16ปีเกือบ20ปีประชาธิปัตย์ไม่เคยต่อสู้ชนะในเวทีการเลือกตั้งแบบระบอบประชาธิปไตยเลยแล้วมาขึ้นเป็นรัฐบาลเป็นหัวหน้าพรรคที่เป็นรัฐบาลได้เพราะอะไรเพราะปล้นบ้างเพราะตั้งอะไรในค่ายทหารบ้างเพราะไปสมสู่กับโสเภณีทางการเมืองเอางี้เลยไปสมสู่กับคนทรยศซึ่งตนเองเคยด่ายังกับหมูกับหมาเคยอภิปรายในสภาโอ้โหหนักไม่เคยจะคบกันได้ในชาตินี้ก็ยังไปจูบปากกันอยู่ครับ
16ปีแห่งความพ่ายแพ้นะครับเพราะฉะนั้นเดือนกรกฎาคมเดือนนี้ท่านอดิศรวันที่3ที่ผ่านมาเนี่ยครบ1ปีเต็มครบมาแล้วครบ1ปีเต็มไปแล้วนี่ผมอ่านวันนี้ย้อนไปอ่านของคุณวงตะวันเนี่ยเขาบอกว่าเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกเผื่อแป๊บเดียวเราได้ผ่านเลือกตั้งส.ส.ทั่วประเทศมาแล้ว1ปีเป็นวันที่เขาล้ำลึกถึงวันที่3กรกฎาคมว่าเป็นวันที่ประชาชนตื่นตัวออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันล้นหลามพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลด้วยคะแนนท่วมท้นทิ้งขาดพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคที่กุมอำนาจรัฐในระหว่างการเลือกตั้งรักษาการนายกครับคนกว่า15ล้านไปร่วมกันเทคะแนนเลือกพรรคเพื่อไทยเข้ามาเป็นรัฐบาลทำให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกหญิงคนแรกของประเทศไทยโดยใช้เวลาเดินบนถนนการเมืองอย่างเป็นทางการเพียงแค่49วันครับแต่เหนือกว่านายกชายคนนั้นที่เล่นการเมืองมาเกือบ20ปีกล่าวกันว่าเป็นวันเลือกตั้งที่ประชาชนคนไทยแสดงความต้องการทางการเมืองอย่างชัดเจนที่สุดเพราะขณะนั้นรอยเลือดหนี้ชีวิตของคนถูกปราบปรามในเหตุการณ์10เมษายน19พฤษภายังไม่จางหายคนส่วนใหญ่จึงต้องการเปลี่ยนรัฐบาลเพื่อสะสางคดีนี้ไปจนถึงต้องการให้ลบล้างบรรดาตัวบทกฎหมายที่สร้างปัญหา2มาตรฐานสร้างความคับแค้นให้กับประชาชนอย่างกว้างขวางครับคนกว่า15ล้านต้องการรัฐบาลที่เข้ามาทำงานเป็นทำงานจริงจังไม่ใช่ดีแต่พูดคำกล่าวหาที่ว่าสภาชุดนี้มาด้วยการซื้อเสียงจึงเป็นคำกล่าวหาที่ดูหมิ่นดูแคลนคนกว่า15ล้านอย่างไร้เหตุผลในเมื่ออำนาจรัฐขณะเลือกตั้งอยู่ในมือประชาธิปัตย์รอยุบพรรคอีกพรรคหนึ่งด้วยข้อหาซื้อเสียงอย่างทุกเวลานาทีจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่พรรคเพื่อไทยจะใช้เงินตรงกันข้ามน่าจะเป็นการเลือกตั้งที่พรรคเพื่อไทยประหยัดมากที่สุดเพราะคนออกมาเลือกตั้งมาเลือกด้วยอารมณ์ทางการเมืองอย่างจริงจังมากที่สุดแต่ผ่านการเลือกตั้งไปแค่1ปีวันนี้บรรยากาศเมืองไทยเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ร้อนระอุมีความเคลื่อนไหวจากคนหน้าเดิมๆและใช้กลวิธีที่ไม่ได้แยบยลอีกต่อไปนักวิชาการนักกฎหมายออกมาชี้ข้อเท็จจริงให้สังคมได้รับรู้เข้าใจโดยทั่วกันคนรู้ทันกันทั้งเมืองคนกว่า15ล้านเสียงรู้สึกเหมือนพึ่งเลือกรัฐบาลนี้ไปไม่นานยังรอให้ทำโน่นทำนี่อีกมากพึงระมัดระวังความรู้สึกของคนเหล่านี้บ้างวงตักเขาจะดูถูกว่าถ้าไม่ใช่ประชาธิปัตย์แล้วซื้อเสียงหมดผมเลยเรียนคุณพรรคนิ้วกลางทุกคนครับกรุณาหยิบยกการเลือกตั้งที่เขตอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรหน่อยครับครั้งที่ผ่านมาเนี่ยสดๆร้อนๆนายชยศจิรเมธากรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาสังกัดพรรคประชาธิปัตย์สู้กับนายขจิตชัยนิคมพรรคเพื่อไทยทำไมคนบ้านดุงถึงบอกว่ารับเงินหมามากาเบอร์หนึ่งคุณลองไปถามคนสมัครพรรคประชาธิปัตย์ลองดูที่เขาแจกกี่รอบคุณชวนเป็นแชมป์สิหนูกลางบอกแต่ผู้อื่นเจ้าของนี่ชี้นิ้วไปคนหนึ่งอีก3นิ้วมันเข้าตัวเองเข้าตัวเศร้าซะว่าผู้อื่นสื่อเสียงนี่เขาไม่ได้โง่เหมือนนั้นแล้วครับอยู่บ้านผมกินเหล้าแล้วในแค่เบอร์ไหนเมาแล้วแต่ก่อนมันเลี้ยงเหล้าได้เลยครับเลี้ยงเหล้าเมาพอเมาเบอร์อื่นบอกในแคลเบอร์ไหนก็ยังจะกลับมาเรื่องในแคลอยู่ในแคลนอนระบติไม่ว่าใครเอาเหล้ามากินก็ช่างหัวมันกินเหล้าแล้วในแคลเบอร์ไหนกินเหล้าในสวัสดิ์ทิมบัตในกระจ้างครับนี่คำต่างๆนานาเหล่านี้นี่มันเป็นภาพสะท้อนนะครับว่าประชาชนเนี่ยเขาเลือกตั้งเนี่ยโดยใช้ความคิดสติปัญญาแม้คุณเอาเหล้าไปมอมเขาก็ไม่ได้เลือกคุณเอาเงินไปซื้อเขาไม่ได้เลือกคุณอะไรนะเอาเงินหมากาเบอร์หนึ่งน่ะอย่างนี้เป็นต้นกินเหล้าแล้วในแคลเบอร์ไหนสะท้อนเลยนะในสวัสดิ์ทิมบัตในกระจังสะท้อนสะท้อนชัดเจนเพราะฉะนั้นเลิกนะครับผมว่าเลิกที่จะมาประนามว่าคนอีสานโง่คนอีสานซื้อเสียงได้เดี๋ยวนี้คนอีสานยิ่งใหญ่เข้าใจระบอบประชาธิปไตยเข้าใจกฎเกณฑ์กติกาเข้าใจรัฐธรรมนูญผมว่าคนทุกภาคของประเทศไทยยิ่งใหญ่ครับไม่ว่าอีสานเหนือกลางตะวันออกหรือใต้ครับคนใต้กำลังตื่นตัวนะครับกำลังครับกำลังตื่นตัวเพราะเขารับพฤติกรรมแม้เลือกประชาธิปัตย์ไปแล้วเที่ยวนี้จะเลือกได้ยังไงไปกระชากแขนประธานสภาเนี่ยคุณจะต่อกับชาวบ้านได้ยังไงก็ลองดูเที่ยวนี้ไปลากเก้าอี้จนเขาตั้งชื่อว่าอะไรนะ ESANAK เนี่ยภาษาอังกฤษนะครับตัว E นะเดี๋ยวผมเขียนก่อนนะผมก็เรียนภาษาอังกฤษไม่ค่อยดัน E นี่นี่ ESANAK เนี่ยนี่ครับอ๋อนี่อ่านว่ายังไงนะลองดูดิอ่านแบบฝรั่งนะอีฮาลาบอีฮาลาบอีฮาลาบ
ก็ไม่รู้ว่ายังไงแหละแล้วเขาจะเลือกประชาธิปัตย์อีกระลากได้ยังไงอ่ะฉะนั้นเราปิดเบรกก่อนไม่โยนแซมใส่อย่างนี้ผมอยากถามชาวพิษณุโลกว่าคุณจะยังเลือกหมออยู่เหรอหรือว่าจะเลือกหมาครับปิดสักหน่อยนะครับพบกันช่วงที่สองครับที่เคารพครับวันพรุ่งนี้วันที่13กรกฎาคมผมไม่ได้มาอยู่ฟังคำวินิจฉัยของศาลที่ทำตามอำเภอใจนะครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะเป็นศาลเถื่อนหรือว่าคำสั่งเถื่อนก็แล้วแต่ผมไม่อยู่ครับผมเดินทางไปปราศัยร่วมกับคุณเวียงวรเชษฐ์กับคุณโสพลเพชรสว่างที่จังหวัดหนองคายนะครับเพื่อหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจจังหวัดหนองคายแก่คุณประสิทธิ์จันทาทองครับพ่อบักเสือศุกร์ที่13กรกฎาคม16นาฬิกา30นาทีนะครับเจอกันที่วัดถิ่นดุงบ้านถิ่นดุงตำบลวังหลวงอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายวันเสาร์ที่14กรกฎาคม10นาฬิกาณวัดโนนสวรรค์บ้านโนนสวรรค์ตำบลรัตนวาปีอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย16นาฬิกาของวันที่14กรกฎาคมณที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายและเวลาตอนบ่ายๆนะครับประมาณ 17:00 น.ก็ที่วัดสุขสำราญบ้านสุขสำราญตำบลเสริมอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายวันอาทิตย์ที่15กรกฎาคม 10:00 น.วัดเจริญผลบ้านเหล่าต่างคำอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายโรงเรียนบ้านหาดคำบอนวัฒนาบ้านหาดคำตำบลหาดคำอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายและที่โรงเรียนค่ายบกหานวิทยาบ้านค่ายบกหานอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับจึงประชาสัมพันธ์พบกันนะครับไปพูดจาเรื่องท้องถิ่นเรื่องการเมืองระดับชาติอันนี้ที่อ่านมาทั้งหมดในกี่วันครับศุกร์เสาร์อาทิตย์3วัน3วันครับ7ที่ครับ7ที่7ที่ครับ3วัน7แห่ง7แห่งมีเวียงวรเชษฐ์โสพลเพชรสว่างและของแถมผมอดิศรเพียงเกตครับของแถมนี่ไม่แถมไม่ซื้อนะไม่แถมไม่ซื้อซื้อเหล้าแถมเบียร์ครับซื้อของแถมนี่แหละครับครับเพราะว่าเลือกไปอยู่ตรงที่ดีมากนะการเลือกตั้งท้องถิ่นก็คือการเลือกตั้งอย่างหนึ่งที่ประชาชนทุกคนสนใจแต่ก่อนไม่สนใจนะพี่สานะครับอย่างไปอุดรโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาเลยยิ่งใหญ่กว่าเลือกตั้งผู้แทนราษฎรก็มีบางที่อ่ะก็นี่มันสะท้อนให้เห็นว่าการเลือกตั้งทุกระดับประชาชนให้ความสนใจหมดขนาดนี้มันพ้นยุคของการกล่าวหากันแบบโคมลอยแล้วว่าซื้อเสียงซื้อเสียงคนไม่มีผลงานคนไม่มีคุณภาพมันผ่านยากนะทุกวันนี้ครับครับคุณประสิทธิ์จันทองเนี่ยอยู่บ้านเลขที่111ด้วยกันครับเขาถูกกักมา5ปีพ้นพอดีก็เลยได้พิสูจน์ตัวเองว่าเคยเป็นส.ส.จังหวัดหนองคาย 7-8 สมัยนะครับสดๆร้อนๆสดๆร้อนๆมีประสบการณ์มีอายุวุฒิภาวะไม่ได้รับการดูถูกลูกแทนจากข้าราชการที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแน่นอนครับอันนี้ไม่ได้หาเสียงนะครับแต่หาคะแนนครับทีนี้เราก็กลับมาสู่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่เราได้พูดจากันมาตั้งแต่ต้นเกาะเกี่ยวไปกับเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญนี่แหละนะครับมันมีคนที่ทำร่องปล่องทางเอาไว้เขาเรียกโดยการไปยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยแทนที่จะไปยื่นอัยการสูงสุดเรื่องไกลเนี่ยรีกิจวัฒนะเนี่ยอดีตสว.ก็เลยใช้ล่องปล่องทางอันเดียวกันเนี่ยเขาเรียกทำทับซ้อนลงไปเลยทับซ้อนลงไปเลยว่าศาลรัฐธรรมนูญจะว่าไงทับสัมปทานก็คือบอกว่านายเรืองไกรนี่ไปยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วยวิธีการและช่องทางเดียวกันเลยให้ยุบพรรคการเมืองและองค์กรอื่นๆที่มีการกระทำแบบเดียวกันคือมีการกระทำแบบเดียวกันก็ต้องยุบด้วยยุบด้วยโดยชี้แจงว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้เนี่ยได้ผ่านวาระหนึ่งและวาระสองไปแล้วในวาระหนึ่งก็มีการตั้งกรรมธิการวิสามันแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง4-5คนนะฮะประกอบไปด้วยพรรคการเมือง6พรรคนะครับทั้งประชาธิปัตย์ด้วยเพื่อไทยประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนาและพลังชนและก็สว.อีก10คนครับด้วยเหตุนี้ข้อกล่าวหาของ5คำร้องที่ร้องเพียง2พรรคถือว่าไม่ครบตามข้อเท็จจริงต้องร้องทั้งหมด6พรรคเรืองไกรร้องไป6พรรคนี่เรื่องที่1นะครับทีนี้เรื่องที่2นี่นายเรืองไกรก็ได้ยื่นเรื่องคัดค้านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้ถอนตัวจากองค์คณะด้วยเหตุผลว่านายจรัญภักดีธนากุลได้ถอนตัวไปแล้วเนื่องจากได้แสดงความเห็นในคดีก่อนการพิจารณาและมีส่วนเกี่ยวข้องกับร่างรัฐธรรมนูญ2550ดังนั้นนายวสันต์สร้อยพิสุทธิ์นายนุรักษ์มาประณีตนายสุพจน์ไข่มุกก็จึงควรถอนตัวด้วยชัดชนวรอีกส่วนนายชัดชนวรนายเรืองไกรอ้างเหตุในการคัดค้านว่ามีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการโปรดเกล้าเป็นตุลาการรัฐธรรมนูญไม่ได้โปรดเกล้าครับนายเรืองไกรยังกล่าวว่าจะทันเหตุการณ์หรือไม่ทันเหตุการณ์ก็ไม่เป็นไรไม่ทราบแต่มันเป็นการร้องตามสิทธิที่เปิดโอกาสให้
สรุปว่าเมื่อมีการสร้างแนวปฏิบัติใหม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญสามารถรับเรื่องตรวจจากเรื่องตรงจากผู้ร้องตามมาตรา68ได้นายเรืองไกรจึงแสดงความประสงค์ขอใช้แนวปฏิบัติเดียวกันเมื่อมีความเป็นไปได้ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ดำเนินการโดยรัฐสภาอาจจะกลายเป็นการล้มล้างประชาธิปไตยนายเรืองไกรจึงเสนอการกระทำทำนองเดียวกันของพรรคอื่นๆให้ศาลวินิจฉัยเลยจิ้มเกลือไปเลยและเมื่อมีตุลาการถอนตัวด้วยเหตุผลอันหนึ่งนายเรืองไกรจึงขอใช้สิทธิ์ถามว่าแล้วตุลาการอื่นๆจะต้องถอนตัวด้วยเหตุอันเดียวกันหรือไม่นี่คือเรื่องต่อเนื่องที่จะเกิดขึ้นหลังจากวินิจฉัยไปแล้วจะว่ากันยังไงนี่เขาเรียกว่าอะไรเกลือจิ้มเกลือจิ้มเกลือแล้วก็เปิดคลิปเลยนะครับของคุณวสันต์คุณวสันต์ได้พูดชัดเจนว่าต้องแก้มาตรา291ใช่ไหมครับตั้งสสร3อะไรก็ว่ากันไปนะครับคุณทุกคนเนี่ยที่พูดอย่างนี้ก็ไม่ควรเป็นตุลาการนั่นแหละแต่ว่าเขายังมีมติว่าห้ามถอนตัวเขาบอกยิ่งใกล้วันยิ่งควรจะเปิดอีกนะเนี่ยคลิปเนี่ยเอาสักหน่อยไหมล่ะคุณวสันต์มันถึงแล้วนี่มันถึงตรงนี้นะขอเชิญคุณวสันต์สร้อยพิสุทธิ์เชิญเขาออกมาหน่อยออกมาหน่อยลูกพี่คุณวสันต์นะครับสร้อยพิสุทธิ์คุณวสันต์สร้อยพิสุทธิ์พูดอีกสักทีอีกทีสิมีคุณวสันต์คุณวสันต์คุณจรัญต้องเขียนใหม่เลยเขียนใหม่ดีๆกว่าถ้าจะใช้จะยกร่างใหม่ก็เอาแต่ว่าอายุมาสวมเลยต้องรู้ว่าตีสี่ศูนย์ในเจ้าปัญหาเยอะแสดงอาจารย์มองว่าถ้าเขามีการตั้งสสร3ขึ้นมาเนี่ยอาจารย์เห็นว่าน่าจะเป็นทางที่ดีมากกว่าอยากแก้ตรงนั้นดีที่สุดแต่มันต้องตั้งอยู่แล้วแหละเพราะว่า291มันต้องแก้291ก่อนว่าถ้าก่อนที่เอาสองอันมารวมกันเราจะเอาข้อดีมารวมกันก็ได้แต่ไม่ใช่รัฐธรรมนูญปี40เนี่ยเป็นเอาจรัญซะหน่อยมั้ยฟังดีธนาคุณเอาที่ขอเชิญพระท่านจรัญครับมาเป็นทีมขอเชิญพระท่านจรัญดิษฐ์ไม่จรัญพักดีธนาคุณธนาคุณเกือบเป็นจรัญของเราไม่ได้แล้วร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เรายอมรับว่าไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดแต่เรามองว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดของการกลับคืนมาแห่งอำนาจของประชาชนรับร่างรัฐธรรมนูญนี้เนี่ยจะให้ผลดีคือยุติระบบปฏิวัติรัฐประหารทันทีย้ำมันทุกวันคมช.สิ้นสภาพทันทีนะครับส่วนว่ารัฐธรรมนูญนี้ไม่ดีมีข้อบกพร่องมีบางจุดหลายจุดที่ท่านนำเสนอมาเนี่ยเราเริ่มกระบวนการแก้ไขนะครับการแก้ไขเนี่ยผมก็อยากจะให้เราทำแบบเมื่อปี2540ครับเราเสนอแบบให้ 50,000 คนเท่านั้นครับแล้วก็สสในสภา1ใน4เท่านั้นครับเสนอแก้ไขมาตราเดียวแบบที่เราเริ่มทำในปี2540นะครับแล้วให้กระบวนการนั้นน่ะจะทำกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญของประชาชนขึ้นใหม่เรียนตอนนั้นเนี่ยว่าเราถ้าไม่ได้รัฐธรรมนูญ2550เราจะไม่พ้นจากระบบปฏิวัติรัฐประหารนั้นก็น่าจะต้องรับรัฐธรรมนูญ2550ไปแล้วถ้าเห็นว่าไม่เหมาะไม่ควรตรงไหนก็ให้แก้ไขเพิ่มเติมได้แต่ไม่ได้บอกว่าแก้ไขมาตราเดียวเท่านั้นแบบ291แบบยกเลิกทั้งฉบับอันนี้ต้องขอเรียนให้ชี้แจงให้ท่านเข้าใจความหมายที่พูดนะฮะซึ่งมันคนละประเด็นกับในคดีนี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแก้ไขมาตรานั้นร้อยมาตราไม่มีปัญหาครับเพราะว่าสังคมจะได้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการแก้ไขแต่ละประเด็นแต่ละมาตราผมเลิกว่าคุณจรัญภักดีธนาคุณไปเช็คประสาทที่โรงพยาบาลบ้านสมเด็จหน่อยสิปีที่เป็นร่างรัฐมนูลปี50เนี่ยแก้มาตราเดียวทำแบบปี40ครับพอขึ้นเป็นตุลาการบอกว่าต้องแก้เรียงมาตรานี่นายจรัญนี่เถียงนายจรัญหรือไงแน่นอนจะเอาไงจรัญเอาแบบเดียวกับปี50นะกูจรัญปี55จะเอาไงวะเอาแบบเดียวกับถนอมมาปืนจี้ตัวเองเออหยุดไอ้หนอมมึงจะลงจากอำนาจไหมไม่ใช่กูยิงมึงตายแม่อาจารย์จรัญครับด้วยความเคารพยกมือไหว้เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตครับมาสมัครเป็นคนสวนผมยังไม่เอาครับ
ตุลาการคุณเป็นไม่ได้แล้วคุณตบัดสักคุณลืมคำพูดหลอกลวงไปวันๆออกไปจรัญเสียเงินแสนกว่าบาทจ้างพวกคุณเนี่ยนี่ไม่ใช่ใช้อารมณ์นะครับผมใช้เหตุผลนะมันก็เป็นเรื่องปกติครับสำหรับประเด็นอย่างนี้เนี่ยมันพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราพยายามมาออกมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะฮะเพื่อจะได้รู้ว่าครั้งหนึ่งเขาพูดอย่างนี้แล้ววันนี้ก็ตบัดสัตว์ไปอีกแบบหนึ่งตะแบงไปอีกอย่างหนึ่งลองดูหัวหน้าพรรคนิ้วกลางพูดซะหน่อยมีไหมมีที่อันนี้ก็พูดต้องเอามาโชว์บ่อยหัวหน้าพรรคนิ้วกลางเชิญครับเด็กชายพิสิทธิ์ครับเชิญครับพิสิทธิ์ผมไม่ขัดข้องแล้วครับถ้าในอนาคตเหมือนกับที่คณะกรรมการสมานฉันท์เสนอไว้ว่าในระยะกลางระยะยาวอยากจะทำสสรกันอีกรอบไหมอยากจะเอาเรื่องนี้ไปหาเสียงกันในการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ขัดข้องนะครับก็มาถึงรัฐธรรมนูญปี2550แน่นอนครับมาจากการรัฐประหารและตรงนี้ครับที่มันเป็นเหมือนกับแผลอยู่ในจิตใจของหลายๆคนบางคนไม่เคยอ่านรัฐธรรมนูญปี2550ครับแต่ไม่ชอบเพราะมาจากการรัฐประหารเป็นความรู้สึกที่เข้าใจได้แต่เจตนาผมเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรแอบแฝงและผมเดินหน้าเสนอให้รัฐสภาช่วยกันทำเรื่องนี้เถอะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือว่าเรายืนยันว่ารัฐสภาแห่งนี้เนี่ยมีความชอบธรรมมีอำนาจตามที่รัฐธรรมนูญให้อำนาจเราไว้ในเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแต่เราจะใช้อำนาจนั้นด้วยความรักเป็นยังไงหัวหน้าพรรคนิ้วกลางพูดชัดเจนว่าจะไปทำสสรกันอีกรอบก็ไม่ขัดข้องครับพอเขาจะทำสสรแก้มาตรา291แล้วคุณมายุ่งทำไมเสือกทำไมล่ะค้านทุกเรื่องไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญตะก่อนไปยื่นอัยการก่อนอัยการช้าก็มายื่นศาลรัฐธรรมนูญคุณบอกลูกพรรคคุณหน่อยสิอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคนิ้วกลางเพื่อนฝูงจำคำพูดของตนเองไว้หน่อยว่าในขณะนั้นคุณพูดว่าอย่างไรพอไม่ได้เป็นรัฐบาลก็จวกจวกเละเละจวกจวกจวกเขาโดยลืมคำพูดตัวเองครับอย่างนี้เขาเรียกว่าคนตบัดสัตว์ก็ผิดศีลห้าด้วยนะครับก็ไปเรื่องอื่นบ้างดีไหมครับก็ผมก็อยากจะออกไปเหมือนกันครับคือพอดีผมไปอ่านฉบับวันนี้ของไทยรัฐเนี่ยมันเป็นเรื่องของผลงานนะฮะผลงานของรัฐบาลบ้างแล้วก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนชาวกทมนี่ที่เคยถูกน้ำท่วมมาหรือพี่น้องประชาชนในชนบทจังหวัดต่างๆเป็นห่วงเป็นกังวลกลัวว่าภัยพิบัติจากน้ำท่วมเนี่ยมันจะวกกลับมาอีกหรือไม่แล้วรัฐบาลได้ดำเนินการไปอย่างไรเอาละครับเราเอาคนที่เขาพูดถึงเราบ้างแทนที่เราจะพูดถึงเองเนี่ยก็คือคอลัมน์ของแม่ลูกจันเนี่ยเขาพูดเรื่องโครงการมหาโปรเจกต์มูลค่า 3.4 แสนล้านนะครับลงทุนก่อสร้างระบบแก้ปัญหาน้ำเนี่ยว่ามันคืบหน้าไปยังไงพี่น้องจะได้เบาใจว่ารัฐบาลพยายามทำทุกอย่างที่จะแก้ปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้พ้นจากภัยพิบัติในเรื่องอุทกภัยน้ำท่วมนะครับเขาบอกว่าโครงการก่อสร้างมีทั้งหมด15โครงการนะครับมีปลอดประสบสุรสวดีแม่ทัพฝ่ายน้ำท่วมของรัฐบาลในนามคณะกรรมการกบอเป็นผู้อำนวยการสร้างและกำกับการแสดงหลักการสำคัญก็คืออันนี้ดีมากนะครับเปิดกว้างให้บริษัทก่อสร้างเอกชนทั้งไทยและต่างชาติที่มีผลงานด้านก่อสร้างเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่หรือมีประสบการณ์ก่อสร้างระบบจัดการน้ำมูลค่า 30,000 ล้านบาทขึ้นไปเป็นผู้มีสิทธิ์เสนอแผนการก่อสร้างและแผนการลงทุนเบื้องต้นแต่ให้กบอพิจารณาในเวลา3เดือนอันนี้เปิดกว้างนะครับพูดง่ายๆก็คือใครสนใจโครงการไหนก็ไปเตรียมทำข้อเสนอมาแข่งขันกันข้อเสนอของใครได้คะแนนมากกว่าใช้งบลงทุนน้อยกว่าใช้เทคโนโลยีดีกว่าใช้เวลาก่อสร้างสั้นกว่าก็จะได้รับเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการคาดว่าแผนการแก้ปัญหาน้ำทั้งระบบของประเทศไทยเนี่ยจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน5ปีหรือช้าที่สุดไม่น่าจะเกิน8ปีผลประโยชน์ที่ตามมาก็คือเพิ่มความสามารถในการเก็บสำรองน้ำธรรมชาติให้เพียงพอใช้ตลอดปีโดยไม่ปล่อยให้น้ำจำนวนมหาศาลต้องไหลทิ้งลงทะเลคือเก็บน้ำไว้ได้ครับไม่ได้ปล่อยน้ำทิ้งนะครับระบบนี้ระบบชลประทานของประเทศจะขยายเพิ่มขึ้นอีก 50% เมื่อมีน้ำเพียงพอผลผลิตการเกษตรต่อไร่ก็จะมากขึ้นการส่งออกสินค้าเกษตรก็จะโตขึ้น
และพี่น้องเกษตรกรก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวแม่ลูกจันยอมรับว่าโครงการแก้ปัญหาน้ำยั่งยืนต้องใช้เงินลงทุนมโหฬารแต่ถ้าเทียบกับโครงการไทยเข้มแข็งของรัฐบาลอภิสิทธิ์ซึ่งใช้เงินอัดฉีดก้อนโตเหมือนกันโครงการลงทุนวางระบบน้ำครบวงจรของรัฐบาลยิ่งลักษณ์จะเกิดประโยชน์สูงกว่าในภาพรวมแม่ลูกจันสำรวจโครงการแก้ปัญหาน้ำครบวงจรทั้ง15โครงการพบว่านะฮะโครงการที่ใช้เงินลงทุนเยอะที่สุดถึง1ล้าน2แสนบาท1จุดไม่ใช่1ล้าน2แสน 1.2 แสนล้านบาทนะครับคือโครงการขุดแม่น้ำเจ้าพระยานี่ครับเขาจะขุดแม่น้ำเจ้าพระยานะสาย2ของจริงเป็นโครงการก่อสร้างฟลัดเวระบายน้ำไม่ต่ำกว่า 1,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาที1,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพื่อผันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสักไปทางตะวันออกลงแม่น้ำบางประกงหรือเบี่ยงน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปทางตะวันตกผันลงแม่น้ำท่าจีนเพื่อตัดยอดน้ำก้อนใหญ่ไม่ให้ไหลไปโจมตีกทมโครงการที่ใช้งบลงทุนสูงอันดับ2ใช้เงินลงทุน 60,000 ล้านบาทคือขยายระบบชนประทานอีก2ล้านไร่ในกลุ่มจังหวัดลุ่มเจ้าพระยานะฮะส่วนโครงการใหญ่อันดับ3คือโครงการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นที่จังหวัดแพร่แก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากน้ำแล้งซ้ำซากในลุ่มแม่น้ำยมและโครงการเขื่อนแม่วงจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันน้ำท่วมอย่างถาวรใช้งบก่อสร้าง2เขื่อนรวมกัน 50,000 ล้านบาทขาดตัวนอกจากนี้จะมีโครงการสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในภาคต่างๆและโครงการอื่นๆอีกมากมายแม่ลูกจันมีข้อห่วงใยฝากให้รัฐบาลทบทวน1โครงการเมกะโปรเจกต์ต้องใช้เงินลงทุนมากต้องมีมาตรการป้องกันการทุจริตคำโต 2. การคัดเลือกบริษัทที่จะรับเหมาก่อสร้างต้องโปร่งใสและเป็นธรรม 3. หลายโครงการยังไม่ทำประชาพิจารณ์และผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องทำให้ครบตามกติกา 4. ย้อนเอาข้อ1มาย้ำอีกครั้งระวังเกาเจี้ยติดปลายนวมรับคำร้องขอของแม่ลูกจันครับแต่สิ่งที่ปรากฏนี้เป็นรูปธรรมของงานในรัฐบาลนัดรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรท่ามกลางอุปสรรคนะท่ามกลางปัญหาการเมืองนะท่ามกลางมรสุมทุกอย่างที่ลุมถังโถมลงมารัฐบาลก็ยังครืบหน้าทำงานท่ามกลางการเห่าหอนของพรรคนิ้วกลางถูกต้องเห่าหอนตลอดเวลาด้วยตลอดเวลาเอาไปทั้งวันทั้งคืนเลยเห่าหอนตลอดเวลาไม่ได้หลับได้นอนเลยนี่เป็นข่าวดีๆนะครับเป็นข่าวการทำงานของรัฐบาลจริงๆแล้วคือหมายความว่าจะยุ่งเหยิงกับการเมืองจะเอานายกไปสับนายขอนายขอเนี่ยคุณยิ่งรักเธอท่านก็ทำงานตลอดนิ่งวันพรุ่งนี้โกทูพนมเพนพนมเพนไปแล้วทางนิ้วกลางบอกผลประโยชน์ซับซ้อนเห่าหอนไหมซับซ้อนเห่าหอนบุ๊กไปทำอะไรก็เห่าหอนตลอดไม่เห็นโอ้ยกูเลยอิ่มมึงเด้อแบบพักนิ้วกลางเอ้ยเนาะอิ่มแบบปานบักล่าอิ่มบังคอลามอ่ะอย่างไรก็ตามผมว่าเขาจะเป็นยังไงก็ให้เขาไปปล่อยเขาไปขอว่าให้มีการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะอย่ายึดอำนาจอย่ารัฐประหารนะสู้กันด้วยวิธีทางประชาธิปไตยก็คือให้มีการเลือกตั้งครั้งต่อไปคือผมคิดอีกมุมหนึ่งเราก็ไปยัดเยียดการรัฐประหารให้ทหารคำก็จะรัฐประหารซึ่งความจริงผมก็มีเพื่อนเป็นทหารนายพลเยอะเขาบอกเขาไม่เอาแล้ว19กันยานี่ก็ไม่กล้าแต่งเครื่องแบบทหารไปไหนแล้วครับเขาบอกว่าก็ให้เกียรติพวกเขาบ้างที่ว่าผมที่พวกผมพูดนี่ไม่ใช่หมายถึงพวกท่านนะ 99% ของทหารเป็นทหารประชาธิปไตยแต่มันมีทหารที่เลวที่สุดอ่ะที่อยู่ยอดบนเนี่ยอยากจะทำรัฐประหารจปรแปลว่าในโรงเรียนในร้อยประจุลจอมเกล้าพอเป็นสูงสุดยอดแปลเป็นโรงเรียนจัดปฏิวัติรัฐประหารจปรมันมีไม่กี่คนครับผมขอยกมือไหว้ทหารประชาธิปไตยนะครับผมนี่จะเกลียดทหารไม่ได้เพราะผมเป็นลูกเขยทหารชัดเจนพวกตาผมเป็นทหารพันตรีที่ค่ายอดิศรค่ายผมเองมุสลาบุรีผมรู้ครับว่าลูกสาวทหารนี่เก่งโดยเฉพาะหาเงินเดี๋ยวนี้ซ่อนไว้ที่ไหนหาเจอหมดครับเขากลัวรัฐประหารเงียบโดยตุลาการมากกว่ามั้งตอนนี้ตุลาการถ้าดูอย่างนี้มันไปไม่รอดครับเพราะเรียนนิติศาสตร์มันไม่ใช่เก่งกาจกว่าใครหรอกคุณวสันต์หรือคุณจรัญหรือใครก็เรียนนิติศาสตร์มันสู้แพทย์เขาไม่ได้หรอกสู้วิศวะเขาไม่ได้มันสมองละก้อนเล็กกว่าเขาต้องยอมรับครับว่าคุณไม่ได้เก่งกาจห่อเหินเดินอากาศได้หรอกตัดสินตามกฎหมายเถอะครับยกมือไหว้ครับรุ่นพี่ครับอย่าให้ดร.ปรีดีพนมยงค์เสียชื่อมากกว่านี้เลยนะอะไรนะบทกวีนั้นนำมาเตือนใจสักคนหนึ่ง
เองกินเหล้าเมายาไม่ว่าหรอกแต่อย่าออกนอกทางไปให้เสียผลจงอย่ากินศีลบาตรคาดศีลบนเรามันชนชั้นปัญญาตุลาการกรมหลวงราชบุรีดีเลกฤทธิ์พระราชบิดากฎหมายไทยได้เขียนไว้เตือนสติจะไปกินเหล้าเมายาก็ว่าไปแต่ว่าต้องตัดศีลตรงนั้นอันนี้ทั้งกินเหล้าทั้งเมายาทั้งเอาศีลบาตรคาดศีลบนไม่ตัดศีลตามกฎหมายด้วยก็เก่งแล้วเมาอธรรมเมาอธรรมแล้วครับนะขอให้เมื่อศาลโดดมาเล่นการเมืองเนี่ยเอาอีกสักครั้งไหมเนี่ยผมจะจะมันเรื่องนี้นะคือผมถือว่าศาลมาเล่นการเมืองครับเมื่อศาลโดดมาเล่นการเมืองอะไรอะไรที่เคยรุ่งเรืองก็เศร้าหมองตาชูที่เที่ยงตรงก็ลงคลองยุติธรรมของพี่น้องย่อมไม่มีตุลาการกลายเป็นตุลากูอัปยศอดสูเสียศักดิ์ศรีศาลรัฐธรรมนูญจะกลายเป็นศาลอัปรีในที่สุดประชาชนประเทศนี้จะลงทันครับครับไอ้นี่ต้องเปิดพจนานุกรมคำว่าอัปรีว่าแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ดีแปลว่าไม่ดีครับเพราะมันลงสระอีแต่ว่าถ้าเราลงไม่ดีได้ไหมศาลรัฐธรรมนูญจะกลายเป็นศาลไม่ดีก็ได้ครับนี่คุณพิสาไม่ดีนะแก้ไขกันนะจะมาฟ้องผมนะผมแก้แล้วนะศาลไม่ดีตุลาการกลายเป็นตุลากูอัปยศอดสูเสียศักดิ์ศรีศาลรัฐธรรมนูญจะกลายเป็นศาลไม่ดีอ่ะแต่เดิมเป็นศาลอัปรีนะแปลได้ไม่ดีเปิดพจนานุกรมแก้อันเดียวกันนั่นแหละเพราะว่าเขาก็ชอบเปิดพจนานุกรมอยู่แล้วขอบคุณคุณพิสามากครับคุณเป็นกวีซีไรผมเป็นกวีซีฟู้ดขอบคุณทีนี้ก็มาสู่กวีจริงๆสักหน่อยหนึ่งก็ดีเหมือนกันพอดีผมเนี่ยไปเห็นท่านถากูลบุญปานเนี่ยอันนี้เป็นหลานของท่านคันชัยบุญปานนะคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นกรรมการผู้จัดการหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะของเครือมติชนเนี่ยพอมติชนวันนี้นี่ส่งเขาเรียกว่าส่งทอดทายาทแล้วมารุ่นลูกรุ่นหลานแล้วไม่ว่าจะเป็นปราบบุญปานถากูลบุญปานนี่ถือธงประชาธิปไตยและความเป็นธรรมนะครับนำมติชนและเครือข่ายข่าวสดเนี่ยต่อสู้กับความอยุติธรรมต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนั่งหนังสือที่สะท้อนออกมาในแนวทางนี้ชัดเจนพอดีมีบทกวีของคุณถากูลบุญปานมาฝากในท้ายที่สุดนี้นะครับชื่อบทกวีว่ากลางปีกหลีกบินจากเมืองเจ้านกสีเหลืองจากไปเดี๋ยวจะขึ้นตัวหนังสือให้ดูนะครับบทกวีกลางปีกหลีกบินจากเมืองนะครับเจ้าเหินหนหนีไปลิบลับเจ้าเหินหนหนีเจ้าเหินหนหนีไปลิบลับกูไม่กลับคอแสบเสียงแหบแห้งเจ้าหลบหลีกหนีจากสีแดงเพราะสีนี้เสียดแทงถึงใจดำเพราะสีนี้ประจานการกดขี่เพราะสีนี้เปรียบเทียบการเหยียบย่ำเพราะสีนี้เตือนใจไม่อยากจำที่เคยคิดเคยทำที่ผ่านมาเพราะสีนี้ตอกย้ำยามส่องกระจกใครเคยจริงโกหกใครขาดกล้าใครหันหลังเดินสวนมวลประชาใครตีตราตีตรุษชนรู้แก่ใจว่าแดงใช่แท่งสีและที่แดงหายไปใช่ใครป้นเลือดแดงระเหยระเหิดเกิดจากคนดิ้นรนร้องหาประชาธิปไตยดีมากนะครับในคอลัมน์กวีกวาดพระกูลบุญในมติชนคนรุ่นใหม่ชื่อบทว่ากลางปีกเด็กบินจากนี้จะหมายถึงใครไม่ได้ก็คงจะหมายถึงเพื่อนพวกเรานี่แหละคุณสุรชัยจันที่มาถอนโปรดรับเต็มๆไปครับครับกลางปีหลีกบินจากเมืองเจ้านกสีเหลืองจากไปเจ้านกสีเหลืองจากไปไปมีนกสีแดงบินเข้ามาแทนไปดีเถอะเพื่อนปิดด้วยทากูลบุญปานครับวันนี้จบเพียงแค่นี้ครับวันพรุ่งนี้เตรียมฟังนะครับแต่ผมไม่ฟังจะเป็นสารดีสารรัฐธรรมนูญหรือสารไม่ดีก็แล้วแต่ท่านผู้ชมครับขอบคุณครับคุณวิสาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ